ข้าฉายไปได้8วันกับโกยเงินได้แค่รายได้อ้ายคนหลอกลวงหลังเข้าฉายได้8วันล่าสุดนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกได้โพสต์ข้อความประกาศความปังอ้ายคนหลอกลวงที่ทำรายได้ทะลุ100ล้านบาทเรียบร้อยแล้วด้วยข้อความว่า7วันปังปูริเย่ใครยังไม่ดูรีบดูนะพวกเราขอบคุณผู้ชมทุกคนเลยนะคะ#อ้ายคนหลอกลวงงานนี้เรียกได้ว่าณเดชน์คุกิมิยะและใบเฟิร์นพิมพ์ชนกเป็นพระเอกนางเอก100ล้านคนล่าสุดก็ว่าได้ครับ